สวัสดีค่ะสัญญาณไม่ดีอีกแล้วแม่งเซ็งอ่ะมาพูดถึงเรื่องชิมช็อปใช้หรือช็อปชิมใช้อะไรช่างแม่งมันประมาณนี้แหละก็เฟส3ออกมาเนี่ยเงียบเหงาเหลือเกินนะมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะประชาชนเบื่อนะมันไม่ใช่กร่อยแค่เฟส3ตอนแรกก็เห็นเฟส1มาแล้วเห็นคนสมัครเยอะหูได้ใจนะมันก็เหมือนกับการลดราคาสินค้าการแจกจ่ายอะไรแรกๆมันก็ดีทั้งนั้นแหละนะเหมือนกับยกตัวอย่างเนี่ยวันนี้ผัดไทยลดราคานะเหลือจานละ20บาทเนี่ยตอนเช้ากินโอ้ยลดอีกแล้วตอนเที่ยงก็กินพอตกเย็นมาลดอีกแล้วนะใครมันจะไปแดกว่า3อยู่3ครั้งอะฮะเขาก็ต้องเปลี่ยนโอ้ยวันนี้กูอยากกินกะเพราไก่กะเพราผัดไอ้โง่จานละ50กูจะกินแล้วกูเบื่ออะไรเงี้ยรู้อยู่มันลดราคานี่คือยกตัวอย่างความรู้สึกของประชาชนแล้วช็อปชิมใช้ชิมช็อปใช้หาเนี่ยมันไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆมันมาเฟส3ถามว่ามันกระตุ้นเศรษฐกิจได้ยังนะนี่เพิ่งหายป่วยนะอย่าให้ยาวมันกระตุ้นไม่ได้มันกระตุ้นไม่ได้เลยนะจนทุกวันนี้จะออกเป็นเฟส4เฟส5ยันเฟส100เนี่ยอีกสักตามยุทธศาสตร์20ปีมันมีแต่ล้มละเนระนาดการกระตุ้นเศรษฐกิจมันไม่ได้เริ่มด้วยว่าเอาพันหนึ่งมาใช้ใจ่ายการอยู่รอดพันเดียวอ่ะมันช่วยได้แค่การอยู่รอดพันอ้าวตีให้สัก3วันอ้าวบางคนประหยัดจริงเนี่ยแต่ว่าประชาชนเขาต้องการการอยู่รอดที่ยั่งยืนนะการอยู่รอดที่แบบว่าสามารถเพิ่มให้ประสิทธิภาพในการมีรายได้ในครอบครัวของเขามีงานทำเศรษฐกิจที่มันสามารถกระตุ้นได้ในอนาคตจริงๆนะแจกหมื่นนึงนี่ยังไม่พอเลยถ้าวันนี้ตกงานกันขนาดนี้ไม่เห็นข่าวเหรอที่มันออกมาเนี่ยบริษัทคอนเนคชั่นนี่ใหญ่ขนาดไหนอ่ะปลดพนักงานไปทั้ง 5,000 คนนี่ล่าสุดที่ข่าวออกนี่ยังไม่รวมถึงหลายๆบริษัทที่เขาปลดพนักงานแล้วมันไม่ได้ออกข่าวเศรษฐกิจมันแย่แล้วแจกตั้งเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะเงินมันก็ปลิวลอยไปกับการใช้จ่ายยิ่งพันหนึ่งอ่ะถามหน่อยว่าไอ้คนที่ความคิดเนี้ยมันอยู่ได้ไหมพันหนึ่งอ่ะค่าน้ำมันมันไปนั่งรถเบนซ์มันไปรอบเมืองยังไม่พอเลยและมันจะบอกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจโดยการให้พันหนึ่งกับประชาชนป่วยวันนี้ใช้เงินกี่บาทถามว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการกระตุ้นรายได้คือการส่งเสริมงานคือการผลักดันให้ประเทศเราเนี่ยสามารถส่งออกได้แต่การส่งออกไม่ใช่มานั่งงอมืองอเท้าที่ว่ารอให้อะไรนะผู้นำประเทศนั้นผู้นำประเทศนี้มาซื้อมาสั่งหรือไม่ก็รอประชุมอาเซียนรอประชุมองค์กรสากลโลกอะไรเหี้ยต่างๆเนี่ยไม่รู้แหละรอมาเจรจาโอ้ขี้มูกไหล ขอโทษรอมาเจรจารอให้เขามาซื้อปีละครั้งรอมาคุยกันไม่ต้องรอหรอกวันนี้ขนุนก็จะเอาตัวอย่างประเทศจีนเนี่ยมันฉลาดแบบแกงโกงแต่บางอย่างนี้เราก็ชอบไปซื้อนั้นมันแต่ทำไมเรื่องที่มันปกครองประเทศและยุทธวิถีของมันทำอ่ะทำไมไม่เอามาดูพูดเรื่องนี้พูดไปแล้วครั้งหนึ่งพูดอีกจะพูดอีกวันนี้ไม่รู้แหละจะย้ำนะไม่ฟังก็ช่างไม่เป็นไรช่างหัวแม่งมันอุ้ยพูดไม่พอว่ะช่วงนี้โทษทีจะมาย้ำหรือพูดไปเรื่อยๆให้เก็บเป็นข้อคิดต่างๆเผื่อในอนาคตใครก็ตามที่ได้ฟังจีนน่ะเขาล่าอาณานิคมเขาไม่ได้ทำสงครามแล้วที่แบบต้องซื้ออาวุธอยากซื้อได้ซื้อมาเก็บไว้เถอะนะมันเป็นคอลเลกชันอย่างหนึ่งของแต่ละประเทศซื้อมาเถอะไม่ว่าเอามาถามว่าการล่าอาณานิคมการส่งเสริมรายได้ให้กับคนในประเทศนะขนุนย้ำนะว่าคลิปที่พูดไปแล้วจะพูดอีกขนุนจะยกตัวอย่างการล่านะนิคมของคนจีนที่เราควรจะดูเป็นแบบอย่างเขาข้อเสียเราก็มาตำหนิข้อดีเราก็มาดูนะจีนจะส่งคนในประเทศเขาไปอยู่ตามประเทศต่างๆเพื่ออะไร
นั่นคือการล่าอาณานิคมชิ้นหนึ่งทำไมคนไทยเราเอ้ยหลายๆประเทศเนี่ยเขาถึงบอกว่าภาษาจีนสำคัญนะจริงๆอ่ะภาษาทั่วโลกมันสำคัญหมดแหละแต่คนจีนอ่ะเขาออกจากแกมโกงที่ว่าคนในประเทศเขาคนประเทศจีนเนี่ยเขาจะเป็นชาตินิยมอย่างหนึ่งเขาต้องการผลักดันให้ภาษาเขาเนี่ยเป็นภาษาที่สื่อสารแบบสากลแบบภาษาอังกฤษโดยการบอกว่าภาษาจีนสําคัญนะยัดเยียดให้คนประเทศนั้นคนนี้ที่อิตาลีก็มีบอกภาษาจีนสําคัญนะก็ใช่สิเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ทําไมมันบอกสําคัญคนจีนเนี่ยไม่ยอมพูดภาษาอื่นมาอยู่ประเทศคนอื่นเขาแต่ตัวเองไม่พูดภาษาอื่นอย่างประเทศอิตาลีภาษาอังกฤษก็ไม่พูดภาษาอิตาลีก็ไม่พูดแต่บอกให้คนอิตาลีเรียนภาษาจีนเพื่อที่จะไปซื้อของกับมันแล้วบอกว่าต้องพูดภาษาจีนกับมันมึงมาอยู่ประเทศเขามึงไม่พูดภาษาอิตาลีวะเหมือนกูเนี่ยกูต้องพูดภาษาไทยไหมกับคนอิตาลีอะกูยังพูดภาษาอิตาลีกับคนอิตาลีเลยมาอยู่ประเทศเขาก็ต้องพูดภาษาเขานี่คือข้อเสียอย่างที่เขาบอกว่าต้องพูดภาษาจีนแต่คนจีนก็ยังยัดเยียดล่าอาณานิคมเรื่องภาษาและถิ่นที่อยู่งานการที่ประเทศอิตาลีเขาจะล่าแบบธุรกิจเขาไม่รอให้ประเทศอิตาลีมาสั่งของประเทศจีนหรอกไม่รอให้ผู้นำหรือประธานาธิบดีอิตาลีมารอประชุมแล้วคนจีนสินเจิ้นผิงนี่จะมานั่งเลยมารอพูดกับผู้นำอิตาลีปีละครั้งบอกให้มันซื้อของชั้นแบบนี้เขาไม่ทำเขาบุกค่ะยกตัวอย่างประเทศอิตาลีประเทศเดียวมันเป็นทั่วประเทศนะทั่วโลกเลยนะทั้ง140กว่าประเทศเนี่ยคนจีนไปบุกมาหมดเขาจะไปเช่าพื้นที่เอกชนแล้วให้คนจีนนักลงทุนจีนเล็กๆน้อยๆมีเงินไม่กี่แสนไม่กี่ล้านสามารถไปลงทุนเปิดร้านเช่าพื้นที่ต่อจากที่กลุ่มของจีนของรัฐจีนคนไม่รู้ว่าของนายทุนจีนหรือของรัฐบาลเองนะที่เขาจะเช่าประมาณ1ประมาณ10ไร่10ไร่ถึงป่าววะไม่รู้นะไม่น่าถึงหรอกประมาณ1ห้างห้าง1โลตัสน่ะ1ห้างโลตัสน่ะพอเช่าปุ๊บมันก็จะมีที่จอดรถแล้วเข้าไปข้างในมันจะเป็นศูนย์การค้าทุกอย่างของประเทศจีนที่นำมาขายแล้วเป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศจีนทั้งหมดคนก็จะไปซื้อที่นั่นเหมือนกับไปประเทศจีนแล้วไปซื้อของประเทศจีนจากโรงงานไม่ต้องเขาขนโรงงานจากประเทศเขามาอยู่ประเทศนั้นเมืองที่ขนุนอยู่เนี่ยเมืองนาโปลีเนี่ยแค่เมืองเดียวเนี่ยยังมีส่วนของจีนเนี่ยขายอยู่ประมาณ2ที่ขนุนก็ไปมาแล้วแล้วก็กระจัดกระจายออกมาเป็นร้านจีนตามอำเภอต่างๆ1อำเภอมันจะมีร้านจีนอยู่ประมาณ 4-5 ร้านเลยขายทุกอย่างที่มาจากประเทศจีนนี่คือเขาฉลาดแค่ไหนคือการบุกล่าอาณานิคมเจาะกลุ่มตลาดแล้วก็เจาะพื้นที่ตลาดเพื่อเอาของของเขาในประเทศเนี่ยนำเข้ามาอยู่นำเข้ากับประเทศอื่นโดยที่ไม่ต้องไปรอให้ไอ้ประธานาธิบดีของอิตาลีมาสั่งของไม่เขาไปติดต่อเองไปยึดพื้นที่เองลุยเองพอคนอิตาลีก็ต้องเข้าไปซื้ออย่าว่าคนอิตาลีในคนไทยอย่างขนุนเนี่ยต้องไปซื้อของมันเลยนะมันไม่ใช่แค่คนอิตาลีนะเราไม่จำเป็นต้องไปประเทศจีนเขาก็บอกไม่ต้องรอให้ผู้นำอิตาลีเขามาสั่งเขาบุกมาถึงที่นี่คนไทยเราไม่ทำสินค้าของเราก็ไม่ทำสินค้าที่ขนุนซื้อจากประเทศไทยข้อเสียอย่างหนึ่งคนไทยเราอ่ะไม่ยอมติดป้าย Make in Thailand แต่สินค้าของจีนติดป้าย Make in China China Make in อะไรนะ PR อะไรนะลืมว่ะมันก็มาจาก China แหละแต่สินค้าคนไทยจะไม่ติดอะไรเลยขนุนบอกนี่คือข้อเสียของคนไทยที่ว่าทำเราผลิตสินค้าในประเทศไทยของเราทำไมเราไม่ติดป้ายติดป้ายสินค้าเนี่ยอย่างขนุนเนี่ยผ้ามันคอเนี่ยซื้อมาอันหนึ่งซื้อประเทศไทยอันหนึ่งซื้อของจีนของประเทศจีนติดป้ายราคาMade in Chinaทุกชิ้นของคนไทยซื้อมา100ผืนไม่ติดอะไรสักอย่างเลยขนุนต้องไปตัดของMade in Chinaออกเพราะว่าส่วนใหญ่ของคนอิตาลีเขายังแอนตี้เรื่องMade in Chinaแต่ถ้าเป็นMade in Thailandเขาจะไม่แอนตี้ของเราดีขนาดนี้แล้วเขายอมรับกันขนาดนี้เรายังไม่พัฒนาสินค้าของเราเลยแล้วยังไม่พัฒนาบุคลากรอย่าว่าเลยนะถ้าผู้นำไม่พัฒนาถามเลยว่าเราจะพัฒนาประเทศได้ไหม พูดมาคอแห้งรอดไหมเนี่ยคลิปนี้มันก็ไม่พัฒนาอยู่ดีอะถึงได้บอกว่าเรานำวิธีนี้มาเจาะตลาดมาล่าอาณานิคมทำสงครามเศรษฐกิจแบบเงียบๆ
เจาะไปทีละจุดสองจุดทีเล็กทีน้อยทุกเมืองหนึ่งประเทศเลือกเมืองใหญ่ๆมาสักสามสี่เมืองอย่างเงี้ยแล้วก็เจาะไปเป็นไทยทาวไม่ต้องใช้แบบไชน่าทาวอย่างเงี้ยประเทศไทยเราก็โดนประเทศจีนเจาะมาไชน่าทาวก็มีสินคงสินค้าจีนแล้วต้องมาเรียนภาษาจีนอีกเพราะคนจีนมาอยู่ประเทศไทยไม่ยอมพูดภาษาไทยเขาฉลาดไหมแต่ประเทศเราไปที่ประเทศอื่นไม่มีใครพูดภาษาไทยสักคนเลยยกมือวงยกมือไหว้ฝรั่งรู้จักแค่นักท่องเที่ยวถ้าคนในประเทศเขาไม่รู้แต่พูดถึงจีนรู้อ๋อแต่ว่าข้อเสียของจีนเขาก็เยอะแม้เขาจะเจาะกลุ่มตลาดแค่ไหนเขาก็ถูกมองแอนตี้อยู่ดีทั้งประชาชนจีนทั้งสินค้าจีนก็ยังมองว่าคุณภาพต่ำเพราะว่าเขาก็ไม่เขาก็เยอะความทรงจําของต่างประเทศเขาก็เป็นแบบนี้ทีนี้ประเทศไทยเรายังมีข้อความทรงจําที่ดีต่อสินค้าประเทศไทยเราเยอะมากแต่เราไม่เก่งในการนําเข้าประเทศอื่นหรือการส่งออกเราไม่เก่งในการทําเชิงพาณิชย์เรามานั่งรอปีหน้าประชุมอาเซียนประชุมอะไรก็ตามการลงทุนการค้าอะไรเงี้ยผู้นําสุดยอดผู้นําอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยทีนี้ก็รอเขาปีละครั้งไม่พอมานั่งคุยกันอย่างเงี้ยโอ้คันมานั่งคุยกันก็รอมาเออฉันมีไอ้นี่ถ้าผู้นํายังพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งอย่างอิตาประยุทธ์จบค่ะคุยก็ไม่ได้รอปีละครั้งก็ยังคุยไม่ได้เราก็ไม่สามารถที่จะนําเสนอหรือส่งออกสินค้าของเราได้บริษัทต่างๆโรงงานผลิตต่างๆมันก็ผลิตไม่ได้มันก็ต้องทยอยปิดตัวไปทยอยให้พนักงานออกไปทีละคนทีละคนเออทีละคนโหทีละร้อยทีละพันเลยนะไม่ใช่ทีละคนเราก็เห็นอยู่ว่าโรงงานเริ่มปิดตัวเริ่มทยอยตัดพนักงานออกอะไรเงี้ยเพราะมันไม่สามารถส่งออกได้จะมัวมานั่งบอกว่าเศรษฐกิจดีนะเว้ยเศรษฐกิจดีเว้ยประชาชนไม่ได้โง่นะจะมานั่งเชื่อฮะมันเห็นประชาชนเป็นไรฮะกินข้าวไม่ได้กินหญ้าจนแดกหญ้าไปคนเดียวชอบชิมใช้หานั่นน่ะไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจจะออกเป็นเฟส4เฟส5มันก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตของประชาชนไทยดีขึ้นมันกลับแย่ลงเศรษฐกิจมันไม่ดีให้พูดอีกทีก็มันก็ไม่ดีจะบอกว่าดีอยู่นั่นแหละมันก็ไม่ดีมันน่าโมโหจริงๆเลยหัวข้อคิดเนี้ยฟังไม่ฟังไม่รู้ก็จะพูดเก็บคลิปนี้ไว้นะสิ่งที่เราควรทำคือการผลักดันการส่งออกสินผลิตภัณฑ์สินค้าและจากโรงงานผลิตในประเทศไทยเพื่อสร้างรายได้เพื่อสร้างเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าจากโรงงานที่ผลิตจากในประเทศไทยและผลิตจากคนไทยแรงงานไทยถ้ามันส่งออกได้ตามที่ขนุนบอกและไอ้ทำได้ตามที่ขนุนบอกสินค้ามันต้องส่งออกได้ประเทศใหญ่ๆเนี่ยเอาแค่50ประเทศที่เราสามารถเจาะกลุ่มตลาดของเราได้เราไปแล้วไม่ต้องไปรอผู้นำเขาเราไปเลยขอเช่าพื้นที่ตรงนี้ในเมืองนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เปิดเป็นคลังสินค้านำเข้าทุกอย่างจากประเทศชั้นเช่าพื้นที่มาสัก2ไร่ก็พอแล้วอ่ะแล้วปล่อยให้รับสมัครเป็นโควต้าของคนไทยที่อยากจะลงทุนอยู่ต่างประเทศคนจีนนี่เขามาหมดทั้งอาม้าอาแป๊ทั้งลูกหลานเข้ามาเรียนที่ต่างประเทศหมดเลยนะเพื่อมาทํางานที่นี่คนไทยเราก็ต้องทําบ้างเอาเรื่องดีๆเขามาทํามาเป็นตัวอย่างฮะเจาะปุ๊บเนี่ยสมมุติว่า2ไร่เราเปิดมาในประเทศเอาแค่เมืองที่ขนุนอยู่เนี่ยเปิดพื้นที่เช่าพื้นที่จากเอกชนที่ใดที่หนึ่ง2ไร่พออ่ะแล้วก็สร้างเป็นคลังสินค้าคุณนุ่นไม่มีรูปมาให้ดูเดี๋ยวว่างๆเนี่ยจะถ่ายรูปไม่รู้จะถ่ายได้เปล่าแม่งมาเฟียมันก็คุมอยู่นะมันก็เรื่องนี้มาเฟียก็เยอะแต่ว่าถึงจะบอกว่าต้องให้รัฐบาลไทยมันช่วยโดยการเชื่อมโยงกับรัฐบาลของกลุ่มเชิงพาณิชย์ของอิตาเลียนเขาถ้ามีโอกาสแอบทําวิดีโอมาให้ดูจะมาให้ดูตรงนั้นนะว่ามันเป็นยังไงพอถ้าเปิดเช่าพื้นที่ก็ทําเป็นล็อกสินค้าผ้าพันคอก็ทุกอย่างเป็นผ้าพันคอแล้วมันไม่ได้ขายชิ้นเดียวนะมันขายทีนี่เป็นโหลเหมือนกับสำเพ็งทั่วไปเลยเหมือนอันนี้ก็พูดง่ายว่าพูดคล้ายๆว่าสำเพ็งต่างประเทศแต่มันก็ไม่ได้ใหญ่มากเพราะมันมีข้อจํากัดของต่างประเทศเขาไม่ได้ปล่อยให้ประเทศจีนแบบกินพื้นที่ไปเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยเขายังมีข้อจํากัดอยู่ส่วนบ้านคอก็ให้คนที่เป็นโรงงานข้ามคอมาอยู่ที่นี่ขายที่นี่หรือส่งใครมาก็ได้
ล็อกนี้เป็นเกี่ยวกับเครื่องเซรามิกต่างๆล็อกนี้เป็นของจักสานล็อกนี้เป็นของงานกระเป๋างานฝีมือหัตถกรรมอะไรทุกอย่างล็อกนี้เป็นไอ้นั่นนั่นนั่นเนี่ยร้านค้า2ไร่สามารถเปิดได้เนี่ยเป็น50หรือ100ร้านค้าเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเราก็จะต้องมีการโฆษณาติดปงติดป้ายตามทุกที่ว่าเออเนี่ยเรามีสินค้ามีส่วนคลังสินค้าที่นำเข้าจากประเทศไทยขายส่งในประเทศของคุณเองเลยคุณไม่ต้องไปบินถึงประเทศไทยเขาก็จะวิ่งไปซื้อของสินค้าเราก็ต้องนำเข้าจากประเทศเราเอ้ยของซื้อหมดแล้วนะนำเข้ามารถคอนเทนเนอร์เนี่ยวิ่งเข้าไปตรงจุดนั้นน่ะของคนจีนเนี่ยวิ่งเข้าไปทุกวันครั้งละ40-50คอนเทนเนอร์สินค้าเขาเนี่ยกระจายแค่ไหนและเศรษฐกิจมันดีแค่ไหนดูเอาถ้าเราทำบ้างสินค้าวันนี้โอ้โหผ้ามันคอขายดีมากไอ้กระเป๋ามันขายดีมากมันก็ต้องสั่งอีกสั่งอีกสั่งอีกในประเทศตัวเองแล้วก็ต้องนำเข้ามาอีกนำเข้ามาอีกที่ประเทศไทยก็ต้องมาเร่งทำงานเพิ่มรายได้เพิ่มให้คนพนักงานก็ต้องเพิ่มขึ้นเพราะมีการสั่งยอดมากขึ้นนี่พูดแค่ประเทศเดียวพูดแค่เมืองเดียวมานึกถึงว่าถ้าเกิดเราสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายได้หลายๆประเทศเนี่ยหลายๆเมืองต่อประเทศเนี่ยเศรษฐกิจการส่งออกของในประเทศเราจะดีออโต้เลยแหละนะ ไม่รอดแล้วไม่รอดแล้วเสียงไปแล้ว โอเคนะคลิปนี้ขอพักวันนี้ไว้ก่อนไปดื่มน้ำแป๊บไม่ไหวแล้ว ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ